อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูมันเทศคาราเมลกรอบมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่มันเทศลงต้มในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำนำลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันเทศลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันรำข้าวตรามรกตรอจนส่วนผสมน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลแล้วปิดไฟใส่มันเทศที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจัดมันเทศคาราเมลกรอบใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะ